วันนี้ผมจะมาทำข้อ 1.1 นะครับโจทย์ให้มาว่าแท่งกระบอกตัน AB และ BC นะครับเชื่อมติดกันที่จุด B ตรงนี้นะครับรับภาระดังรูปถ้าทราบว่าความเชนตั้งฉากเฉลี่ยในแท่ง AB นะครับห้ามเกิน175เมกะปาสคาลนะครับและในแท่ง BC นะครับห้ามเกิน150เมกะปาสคาลจงหาขนาดของ D1 ตรงนี้นะครับและ D2 ตรงนี้ที่น้อยที่สุดที่ยอมให้ใช้งานได้นะครับทีนี้หา D1 ก่อนนะครับหา D1 ใช้สูตรซิกมาเท่ากับ F ส่วน A นะครับซิกมาตรงนี้จะเป็นของ AB นะครับ F นี่ก็เป็นของ AB A ก็เป็นของ AB ซิกมา AB โจทย์ให้มาครับเป็น175เมกะปาสคาลเท่ากับ F ใน AB ครับมันตรงนี้มีทิศไปทางเดียวกันนะครับ40กิโลนิวตันและตรงนี้30กิโลนิวตันนะครับรวมแล้วได้70กิโลนิวตันส่วน A นี่เป็นพื้นที่หน้าตาของมันเป็นไพ d กำลัง2ส่วน4กดเครื่องคิดเลขคำนวณหา d กำลัง2ตรงนี้ครับดังนั้น d1 เท่ากับ 22.6 มิลลิเมตรนะครับต่อไปหาD2 นะครับเหมือนเดิมเลยจะเป็นซิกมา BC เท่ากับ F BC ส่วน A ของ BC ครับโจทย์ให้มาแล้วซิกมา BC เป็น150เมกะปาสคาลนะครับเท่ากับแรง F ตรงนี้มีอันเดียวครับเป็น30กิโลนิวตันส่วนด้วยไพ d กำลัง2ส่วน4กดเครื่องคิดเลขหา d ตรงนี้ออกมาครับจะได้เป็น d2 เท่ากับ 15.9 มิลลิเมตรครับขอบคุณครับ